ญี่ปุ่นมือสองเกรด A ของดีของแร่และของเท่อยากเป็นคนเก๋ๆต้องไม่พลาดญี่ปุ่นเกรด A ลงสินค้านะคะเดือนละ2ครั้งมีตั้งแต่ชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นน้อยไปจนถึงของสะสมที่คุณภาพดีมากๆไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนนี่คือเรือที่มีขายที่นี่ด้วยปกติเราไปโกดังไม่ค่อยเจอของใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยราคา 58,130 เซนเหลือ 4,600 บาทแล้วยังไงคะเอาเรือมายังไงแจ้วมาก่อนเข้าไปเราเจอสินค้าน่าสนใจอยู่1ตัวแต่เขาไม่แปะราคานะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เอากลับบ้านได้ปะเอ้ยปะเข้าไปข้างในกันดีกว่าเขามีกติกาเล็กน้อยต้องใช้ตะกร้าหรือว่ารถเข็นนะให้ไปหยิบมาถ้ามีกระเป๋าที่พกมาเนี่ยเขามีล็อกเกอร์เตรียมไว้ให้ใส่นะคะจะได้เดินช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกแค่เดินเข้ามาเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันคือของตกแต่งสวนป้าเอาไปวางเป็นเทพีน้ำพุเนี่ยมันดูรวยมากนะเวลาเราไปตั้งเนี่ยดูราคาก่อน 1,500 บาทวัสดุเหมือนหินอ่อนเลยนะก็ดังทั่วไปไม่ค่อยเจอนี่เครื่องบดกาแฟบดมือเฮ้ย 1,000 บาท 1,500 บาท 1,200 บาทมันเป็นเกรด A จริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยดูใหม่มากๆอันไหนที่อยู่ในตู้เนี่ยต้องเรียกพนักงานนะสายของเล่นพลาดไม่ได้เลยมีฟิกเกอร์เยอะมากถามเลยว่าตอนเด็กๆใครเคยเล่นบ้างไพ่ยูกิเวลาจะเอาไพ่จากเพื่อนทำยังไงหนูใช้เขี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยกันไกลเฮ้ยกันไกลของญี่ปุ่นเขาว่าดีใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีพกมาแล้วเราจะไม่ห่างกันไกลไหนดูฟิกเกอร์สิไม่รู้จักตัวการ์ตูนเลยอ่ะอันนี้เหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์ไหมที่แบบว่าเปลี่ยนเป็นหุ่นต่างๆได้สำหรับบ้านที่ญี่ปุ่นนะเขามีความเชื่อเอาหยกไว้ในบ้านความร่มเย็นความร่มรื่นนำสู่ความโชคดี 1,800 บาทนั่นแหละหยกจริงถ้าเกิดอีกการจะไปวางอันนี้เป็นหยกไม่ได้ไปถึงไหนกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทุกคนเคยเล่นเกมนี้ป่ะกบยิงบอลในคอมอันนี้เป็นต้นฉบับตะเกียงเจ้าพายุแต่ก่อนแพงมากเลยนะ 7,500 โอ้โหแพงนะเออแต่ว่าของที่นี่คือเกรด A ทุกอย่างเลยอะอันนี้เป็นใจกันดอกไม้ได้ไหมหรือว่าตั้งโชว์เฉยๆต้นกก 1,500 บาทนะคะอันนี้คือดีมากเขาขนมาให้เราแล้วอะของแต่งบ้านเยอะมากจริงๆที่นี่โซนนี้ก็เป็นของแต่งบ้านของญี่ปุ่นซามูไรต่างๆเกอิชานะคะนี่คือเขาเอาไว้แต่งโชว์เฮ้ยอันนี้สวยอ่ะมันคือการแกะสลักเหรอลากไม้เหรอนี่หมวกซามูไรต่างๆเฮ้ยหนักอ่ะอันนี้อยู่แถวสระบุรีใส่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็เจ้าของตามไปหาที่นี่กว้างมากจริงๆอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโซนแบบจิปาถาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นอย่าลืมนะว่าไฟญี่ปุ่นเนี่ยมัน110เท่านั้นไฟบ้านเรา220อาจจะต้องมีหม้อแปลงพวกผ้าห่มชุดเครื่องนอนต่างๆเขายังวางขายพร้อมกับกล่องเลยเสติกน้ำร้อนหรอโอ้ยสภาพดีมาก300บาทเอาไว้ใส่น้ำร้อนน้ำเย็นได้โซนแคมปิ้งนะคะใครสายเดินป่านอนเต็นท์เนี่ยโซนนี้คือตอบโจทย์มากมีเต็นท์ขนาดใหญ่ส่วนเก้าอี้อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพกไว้ท้ายรถก็ได้นะไม่หนักเลยตะเกียงเตาก็มีนะเตาปิกนิกเยอะมากเลยส่วนฝั่งนี้เป็นลำโพงแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเทปแบบสมัยก่อนโซนนี้เป็นโซนรถเข็นนะมีทั้งรถเข็นเด็กแล้วก็รถเข็นผู้ใหญ่ด้วยราคาก็เริ่มต้นที่หลักพันนี่ข้างหน้าเมื่อกี้เราเห็นเรือแหละเจ็ตสกีจาก 100,000 ลดเหลือ 70,000 อันนี้ก็อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยด้วยกันขับข้ามอ่าวไทยมาเหมือนกันโซนกีฬาก็มีนะคะไม้เทนนิสถุงกอล์ฟอันเล็กเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กๆอาจจะแบบเริ่มตีก็มาใช้ไม้แบบนี้ถุงแบบนี้ก่อนก็ได้350ทุกคนถุงกอล์ฟ350รวมถึงนี่ไม้เบสบอลอันนี้เป็นเสื้อวอร์มหรือว่าเป็นชุดพละของนักเรียนญี่ปุ่นนะเฮ้ยเธอมันดูดีมาก200บาทเองแล้วเขาเขียนเลยว่า Made in Japan เฮ้ยชอบกางเกงอ่ะกางเกงสวยเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องชอบหางเกงวอร์มใส่
เลยมีตู้เยอะมากตู้เสื้อผ้าตู้โชว์ชั้นวางของเก้าอี้ไม้ดีมากเป็นตู้โชว์นะคะวางสินค้าวางของใดๆได้14,800บาทคิดดูว่าถ้าบ้านเรามีนาฬิกาแบบนี้เนี่ยแปะที่ผนังประมาณ 4-5 อันแล้วมันกุ๊กกู่พร้อมกันอ่ะนี่เลยค่ะไปวางตั้งไว้มันดูโมเดิร์นนะ มันดูคลาสสิกใช่แรงแล้วทุกคนโกดังใหญ่มากใหญ่มากแบบใหญ่มากๆอ่ะคนที่จะมาหาของแต่งบ้านของสะสมของหายากนะโกดังนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นมิตรแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ของที่ราคาถูกไปกว่าในคลิปที่เห็นในวันนี้นะเขาบอกว่าจะมีโกดังข้างหลังซึ่งเป็นของเจ้าเดียวกันนี่แหละจะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นการชั่งกิโลขายเริ่มต้นแค่แบบขีดละ5บาท10บาทนะทุกคนแต่สำหรับโกดังอันนี้เนี่ยเปิดทุกวันนะคะโกดังนี้นะคะชื่อว่านากายามะอยู่ที่รามอินทรา78ค่ะเสิร์ชชื่อเลยแล้วก็ตามแมปมาได้เลยนะจ๊ะส่วนใครถามตีเหมือนเดิมนะถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปบุกโกดังกันใหม่มีพี่มีน้องอยู่ในบ้านแล้วตีกันบ่อยๆอ่ะซื้อไปได้ได้เหรอ